โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวมูฮัมหมัดซาลาห์นะครับผมตัวเดลี่เกมนะเดลี่เกมเนี่ยมี6คนผมเปิดได้ซาลาห์ในอดีตนี้เปิดได้ซาลาห์นะครับผมเดลี่เกมยังไม่โดนนะโอเคนะซาลาห์เวอร์ชันนี้ก็มีทีเด็ดก็ไม่ได้แย่นะครับผมโรมมิ่งแฟลงเกมรุก94บอลคอนโทรล90เลี้ยงบอล91ได้บอกกับตัว89นะฮะ2สั้น76เปิดบอล71จบสกอร์90จบสกอร์แล้วก็ดีกว่าหลายเวอร์ชันเลยนะฮะความโค้ง81สปีด91สปีดต้น92พลังการยิง79บาลานซ์90แล้วก็สเตมินา91นะครับสเตมินาก็ถือว่าเยอะกว่าตัวอื่นมากๆนะสกิลมีสับขาหลอกดับเบิ้ลทัชคัทเบียนเทิร์นปั่นโค้งชิปบอลยิงไกลยิงลูกพุ่งยิงไกลไซก็จุดโทษแล้วก็เรียกฟาวนะครับผมแต่ไม่มีสกิลจ่ายแบบเปิดริมเส้นอะไรเงี้ยนะซึ่งผมมองว่าซาร่าและหลายตัวมันเล่นยากนะและหลายตัวนะบางตัวก็เล่นง่ายเป็นบางตัวนะครับผมโอเคลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคเกมแรกซาร่านะครับผมจะเล่นดีไหมแต่ส่วนใหญ่ซาร่าเนี่ยผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เพราะฉะนี้ก็ไม่แน่อาจจะไม่เข้ามือนะโอเคมาเกมเริ่มนะครับผมไปซาร่าฮะกลับมาก่อนไปฮะซาร่าวิ่งยังไม่หลุดถึงซาร่ามาที่โอเดกาครับผมซาร่าอยู่นี่แทงมาสวยโอ้โหเกือบหลุดเหมือนกันนะไปครับผมโอเดกาฮะมาที่ตอเรสคลิกบังแล้วแทงให้ซาร่าไม่ถึงมาที่โอเดกาก็ยังไม่ได้นะซาร่าไปได้โอ้โหมาอย่างนี้มุมนี้โอเคนะไปบิดบังๆแย่งเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ยิงนะถ้าได้ยิงผมว่าไม่น่าพลาดนะถ้าได้ยิงไม่น่าพลาดแต่ด้วยโรมมี่แฟลงก์อ่ะนะมันจะอยู่กลางๆมันไม่ได้อยู่ถึงเส้นซาร่าเห็นไหมมันอยู่กลางๆนะครับผมต่อเรทให้ซาร่าก็ยังไม่ได้ฮะซาร่าผมไปคนเดียวฮะคนเดียวปัดกลับมาต่อเรทคืนมายิงไม่เข้านะซาร่าต่อเรดวิ่งจ่ายยังไม่ได้นะซาร่าไปออกข้างให้ซาร่าตรงกลางว่างจ่ายไม่ดีนะฮะน่าเสียดายทีมโมเมตซาร่ามาที่อุดิกาดจ่ายยังไม่แม่นลูกนี้โอเคจบเกมครึ่งแรกเก็บไป3เม็ดเลยว่ะนะซาร่าก็เหมือนเดิมอ่ะอย่างที่ผมบอกคือส่วนตัวผมเนี่ยเล่นแล้วไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่สำหรับซาร่านะนะนั่นแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่เวอร์ชันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ยังไม่เข้ามือเท่าที่ควรนะซาร่าฮะได้อยู่ไปเลยโอเคมาอย่างนี้จังหวะล็อกนะโอเคเดี๋ยวเกมแรกนะครับผมก็ยังเล่นได้ดีไม่เท่าที่ควรนะครับผมนะก็ยังติดขัดหลายๆอย่างนะซาร่านะได้7เกมนี้เล่นดีสุดในทีมแต่ก็รู้สึกว่าเล่นยากอยู่ดีว่ะความรู้สึกผมนะรู้สึกว่าซาร่าเล่นยากอยู่ดีนะครับผมเป็นตัวที่ผมก็เดาทางยากนะมันจะวิ่งไปทางไหนบางทีก็ยังไม่ดูนใจนะเอาง่ายโอเคไปต่อเกมที่2นะครับผมไปโอเคเกมที่2นะครับผมซาร่าจะเหมือนเกมแรกหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าต่างไม่น่าต่างนะครับผมเรื่องจ่ายผมว่าน้ำหนักขาดไปนิดนึงนะเรื่องจ่ายน้ำหนักขาดแต่เรื่องยิงเนี่ยโอกาสยิงก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าได้ยิงก็เข้าอ่ะมันก็คมของมันนะครับผมมาเทลเดกาฮะซาร่าโอ้โหจ่ายแต่ละคนจ่ายกันไม่ดีเลยมาซาร่าฝากก็ยังไม่ถึงผมไม่ได้บอลเลยอ่ะนะมาเทลเดกาฮะซาร่าคนเดียวไปสวยไปจะเข้าในได้ไหมเข้าในได้ไหมปาดเสียของว่ะนะปาดไม่สวยนะฮะซาร่าน่าเสียดายไปฮะทิมเบอร์ซาร่า
ไปวิ่งกลับหลังเฉยเลยโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่ผมเดาทางไม่ถูกสำหรับโรมี่แฟรงค์จริงมันควรจะวิ่งขึ้นหน้าแล้วก็แทงไปนะเมื่อกี้มันไปวิ่งกลับหลังโอ้เสียของอีกแล้วทีมเดกาดฮะสาราวิ่งไม่ได้แต่ไลฟ์วิ่งมันสวยอยู่นะเข้ากลางอ่ะวิ่งเข้ากลางสวยอยู่ไปสาราขอสั้นๆได้ไหมลูกอย่างนี้ไปไปแล้วปั่นน้ำหนักก็ไม่ค่อยดีว่ะเรื่องการปั่นนะครับทีสาราฮะแทงทะลุช่องยังไม่ได้สาราตอกส้นไปแต่น้ำหนักมันจ่ายเบาว่ะสาราเหมือนเดิมไปฮะเข้ากลางดีกว่าซาลาคนเดียวน่าจะล้ำหน้าไปแล้วลูกนี้ไม่ล้ำได้ยิงนะเนี่ยไม่ล้ำได้ยิงนะผมป้อนเต็มที่อ่ะล้ำหน้าไปเยอะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมก็ฟิลเหมือนเกมแรกนะครับผมได้บอลแต่ก็จ่ายขาดเกินๆนะผมว่าขาดเกินๆวิ่งคือผมไม่ถูกใจอ่ะนั่นเป็นตัวที่ผมว่าเล่นยากมากซาลานะและเป็นโรมิงแฟลงคนอื่นโรมิงแฟลงเนี่ยก็ไม่ได้ยากขนาดนี้แต่ซาร่าผมว่ามันเล่นยากอยู่นะเล่นยากอยู่นะนะครับผมโอเคต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมไปฮะบรรยากาศฮะมาที่ซาร่าไปบอลเข้าในแหมเหลี่ยมมันต้องหาโอกาสยิงแบบเยอะอยู่นะเนี่ยถ้ามันมีสกิลเปิดริมเส้นหรือจ่ายอะไรเงี้ยโอเคเลยนะส่วนเรื่องครองบอลเลี้ยงบอลก็ดีอยู่แล้วนะฮะซาร่าฮะตอกส้นเนี่ยน้ำหนักมันไม่ดีทั้งที่พื้นที่ว่างเยอะน่าจะจ่ายติดเนี่ยซาร่าฝากโอเคสวยไปได้ไหมล้ำหน้าหรือเปล่าทงก็รีบยกเกินนะฮะลูกชิงลูกนี้สวยนะแต่ล้ำหน้าลูกไหนสวยๆเนี่ยล้ำหน้าหมดเลยว่ะนะลูกไหนทำได้สวยๆนี่ล้ำหน้าหมดเลยอย่างชอบเลยว่ะมาที่ทิมเบอร์ฮะซาร่าวิ่งมีคนวิ่งต่ออีกทีไปฮะสวยสวยก็ยังไม่แม่นนะปั๊มมาได้โอ้โหโคตรลงยิงก่อนละกันนะครับผมยิงก่อนละกันโอเคหลุดไปแล้วฟิลคล้ายเกมแรกนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะซึ่งผมบอกตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วว่าซาร่าเนี่ยผมเล่นไม่เข้ามือจริงๆแล้วก็ไม่เข้าจริงๆอะเล่นไม่เข้ามือจริงๆซาร่าโอ้โหโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go